ตอนนี้เรามาดูกันนะคะว่าการรู้เท่าทันสื่อข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆเนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วมันก็คือความตระหนักความรู้ความเข้าใจความสามารถและทักษะในการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศรวมถึงการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์นะคะตัวอย่างเช่นนะคะการรู้เท่าทันสื่อเช่นปัจจุบันนี้มีข่าวมากมายที่เกิดขึ้นมานะคะทั้งเป็นข่าวจริงข่าวปลอมบางทีข่าวจริงแต่ไม่ควรนำมาเผยแพร่เราต้องรู้เท่าทันค่ะว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่าแล้วถ้ามันตรงกับความต้องการของเราแล้วเรารับเข้าไปแล้วเนี่ยมันทำร้ายผู้อื่นหรือเปล่าเราต้องตระหนักตรงนี้ค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้อยู่ในโลกดิจิตอลอย่างปลอดภัยค่ะถ้าเราไม่รู้เนี่ยจะเป็นปัญหาของเรามากนะคะเพราะทุกอย่างตอนนี้เชื่อมต่อไปหมดแล้วค่ะแล้วถ้าเกิดเราเกิดไปรับข้อมูลที่ผิดๆอย่างเช่นนะคะอย่างปัจจุบันที่เราเห็นอย่างมีข่าวต่างๆมากมายเช่นบัตรพลังแสงอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะพอเอาไปวางไว้ข้างๆน้ำแล้วดื่มไปจะหายปวดหลังอย่างเงี้ยราคาตั้ง 4,500 ถ้าเราไม่บอกผู้ใหญ่ที่บ้านแล้วว่าเฮ้ยมันไม่จริงอย่างเงี้ยจะเกิดอะไรขึ้นคะเสียตังค์ไปโดยฟรีๆนะคะจะโดนหลอกได้ค่ะถ้าเราบอกแล้วถ้าไม่มีใครเชื่อเรานะคะเราก็เปิดไงคะเข้าถึงสื่อเรามีอุปกรณ์ของเราอยู่แล้วอย่างเช่นมือถือแท็บเล็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์ค่ะเราเปิดให้เขาดูเปิดให้ท่านดูเลยค่ะว่าตอนนี้เขาพูดถึงเรื่องนี้กันว่าอย่างไรเพราะว่ามีหลายแหล่งนะคะที่นำข่าวเหล่านี้ที่เป็นข่าวที่ไม่จริงอะค่ะเอามาเผยแพร่แล้วบอกว่าเป็นข่าวลวงนะต้องดูให้ดีค่ะ